และจากเมื่อวานนี้ก็เป็นคุณผัดไทยครับที่พาทีมคว้าแชมป์แรกได้สำเร็จพวกเขาจึงขอเดินหน้าป้องกันแชมป์กันต่อกับทีมสุดแซ่บของคุณจ้าจ๋าคุณลูกว่าพิจิกาและคุณเตชินซึ่งในศึกใหม่นี้ประเดิมด้วยคุณผัดไทยที่กะมาปราบคุณลูกว่าแต่กลับถูกนักร้องสาวเสียงเพราะเป็นฝ่ายพลิกชนะไปอย่างสบายๆทำให้ทีมผู้ท้าชิงออกนำไปก่อนที่1-0คะแนนครับแล้วเกมนี้จะดุเดือดขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับพี่ดีนะคะนอกจากเก่งแล้วพี่ดีแก่ด้วยเดี๋ยวพอออกมาพูดก่อนเลยนะพี่ผัดมีอะไรจะพูดด้วยพี่ผัดมีอะไรจะพูดเก่งมากดีกว่าพี่ดีเก่งมากค่ะนอกจากเก่งแล้วพี่ดียังสวยอีกด้วยติดผมลูกฉลามหรือแม่ฉลามเขาฉลามตอบว่าเขาฉลามจะเกาะติดผมลูกหรือแม่ฉลามอันนี้ผมถามไปต่อไปถ้าขาวยืนต่อหลังเขียวแล้วขาวใช้มือขวาตบหน้าเขียวแบบโฟร์แฮนด์แต่เขียวเอามือซ้ายขึ้นมากันทางซ้ายเขียวจะเจ็บข้างซ้ายหรือข้างขวาเรื่องของขาวกับของเขียวแล้วเมียผมนี่คือเมียพี่ที่ทำรายการทีวีอันนี้ขายไก่พี่ตายชอบกินไก่พี่ชอบกินไก่อ่ะจะเกี่ยวยังไงว่าแล้วก็ไปพบกับความสนุกเหล่านี้กันได้เลยผมเบ้เนี่ยเขาไม่เคยเล่นเขาเล่นมาป๊อปโอ้โหฝีมือดีด้วยอ้าวชายโนมนะเชนตะกี้เลยอ่ะดูท่าทางคุยกันได้รู้เรื่องว่ากันไปตามกฎกติกามารยาทครับอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเหนื่อยผมรีบไปเก็บตัวก่อนโอเคนะผมเล่นก่อนเล่นก่อนเลยมาไปเลยนะครับ XCTNYโอ้โหยังไม่หยุดพอไหมเสียงนี้พอไหมตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นกลับมาอีกครั้งก็ยังตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับคนคุมเก้าอี้ไหมไม่เท่าไหร่ครับอ๋อทั่วไปทั่วไปเพราะนั้นเก้าอี้ไม่มีผลไม่มีผลครับโอ้ยระวังหน่อยครับพูดถึงใครระวังหน่อยเขาเราให้เขาระวังอ๋อระวังหน่อยระวังหน่อยโอ้ยถึงจะเคยมาแต่ก็ไม่ได้จะแบบจะคุ้นเคยอะไรเอานิ่มนิ่มของเขาสะกดยังไงไม่รู้นะนิ่มกดอีกเหรอนิ่มอ่ะนิ่มไหมครับนิ่มๆครับโอเคครับโอเคครับโอ้แล้วมันนิ่มยังไงอ่ะอย่านะอย่าไปบ้านะสมาธิไว้ครับนิ่งไว้ซีพีพร้อมปริศนาฟังสองนาทีพร้อมจับเวลาโต๊ะเต็มร้านกับร้านโต๊ะเต็มไปร้านไหนจะอดกินโต๊ะเต็มร้านกับร้านโต๊ะเต็มต้องร้านโต๊ะเต็มครับเพราะว่าถูกต้องผมเปิดร้านอาหารไงผมก็เลยตอบได้ผมตอบถูกแล้วโอเคจบแล้วอ่ะต่อไปนอนรอกับรอนอนอะไรได้นอนนอนรอกับรอนอนอะไรได้นอนต้องนอนรอสิครับได้นอนถูกต้องเคลียร์ให้ดีต้องเคลียร์ดีแล้วก็ได้ถูกด้วยจังหวะที่ผมคิดผมมองป้ายทางออกผมใจหายแวบจังหวะที่ป้ายไม่ตัดผมที่ทำดีถ้าเรากลับผิดเป็นถูกแสดงว่าเราทำถูกหรือทำผิดกลับผิดเป็นถูกแสดงว่าเราทำถูกหรือเราทำผิดเราทำผิดครับเพราะพยายามทำให้ถูกไงครับทำผิดไปแล้วถูกต้องไปต่อถ้าเราเขียนคำว่าผิดเป็นถูกแสดงว่าเราเขียนคำว่าถูกหรือคำว่าผิดถ้าเราเขียนคำว่าผิดเป็นถูกแสดงว่าเราเขียนคำว่าผิดหรือคำว่าถูกคำว่าถูกครับเพราะว่าเขียนคำว่าผิดเป็นถูกคือเขียนคำว่าถูกครับถูกต้องถ้าเราเขียนคำว่าผิดได้ถูกเราต้องเขียนผิดด้วยสระที่ถูกกี่ตัวถ้าเราเขียนคำว่าผิดได้ถูก
แสดงว่าเราเขียนอะไรนะครับถ้าเราเขียนคำว่าผิดได้ถูกเราต้องเขียนผิดด้วยสระที่ถูกกี่ตัวถ้าเราเขียนคำว่าผิดว่าถูกไม่ได้เขียนสักตัวครับเพราะไม่ได้เขียนคำว่าผิดถ้าเราเขียนคำว่าผิดได้ถูกเขียนคำว่าผิดได้ถูกต้องอ่ะอ๋อเฮ้ยขอโทษทำให้เครียดเลยอ่ะใช่ไหมตกลงก็ต้องเป็นสระกี่ตัวสระอะไรก็คือก็นั่นไงไม่ได้อยากอะไรเลยคิดเยอะมาลงเสียดายมันก็ไปถึง5แล้วโอ้โหไม่ช่วยเลยอ่ะช่วยได้ยังไงช่วยกระเป๋าดิไปต่อไปเลยนะบอกเด็กเสิร์ฟว่าอยากกินโคล่าเด็กเสิร์ฟต้องเสิร์ฟโค้กเบปซี่หรือเอสโค้กครับเพราะผมว่าเขาเรียกว่าโคล่านะครับโค้กถ้าพูดโคล่าลอยๆเนี่ย3อันนี้ต้องเสิร์ฟได้หมดอยู่นิ่งๆเนาะไปต่อไปเลยนะนอกจากเด็กเสิร์ฟใครที่เสิร์ฟ S ได้ใครก็ได้ครับเช่นหมายความไงใครก็ได้ครับเป็นผมก็ได้เป็นพี่จ๋าก็ได้ไปทำไมไปเทน้ำไปเทน้ำแล้วก็พูดว่ามาแล้วครับอะไรอะไร S มาแล้วครับมาแล้วครับครับรู้จักเสิร์ฟ S ไหมปัง OS อ๋อเทนนิสเขาถามว่านอกจากเด็กเสิร์ฟแล้วก็คือไม่มีการกินแล้วไงไม่ใช่การเสิร์ฟอย่างนี้แล้วไปต่อไปต่อโอเคโคคาโคล่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอะไรโคราชยากจริงๆที่บอกร้อยเรียงไว้ให้ดีก่อนจำนวนพอสมควรเลย4ข้อติดลงมาง่ายหรือไม่ง่ายผมว่าพอไปข้อ5ไอ้ข้อ4ข้อ5มันเริ่มสับสนแล้วครับมันจะเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับพี่ดีนะคะนอกจากเก่งแล้วพี่ดีแก่ด้วยเขียนเองเดี๋ยวพอออกมาพูดก่อนเลยนะส่งตัวเข้ามาไม่รู้เลยเห็นคนหล่อแล้วก็ชื่นใจค่ะอย่างอื่นชื่นไปแล้วลืมไปหมดแล้วค่ะพอใจแล้วแฮปปี้แล้วพี่ผัดมีอะไรจะพูดด้วยพี่ผัดมีอะไรจะพูดเก่งไหมดีกว่าพี่ดีเก่งมากค่ะนะคะนอกจากเก่งแล้วนอกจากเก่งแล้วพี่ดียังสวยอีกด้วยพี่ดีก่อนพี่มาไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะเนี่ยยุ่งแยงจะแข่งด้วยพี่วันว่าพี่อยู่แล้วอ๋อเหรอชมผู้ชายดีกว่าชมผู้ชายต่อจะชมไปถึงเรื่องเกมด้วยไหมว่าเขาจะได้เท่าไหร่คิดว่าเขาหน้าตาดีและมีสมองนะคะก็คิดว่าเขาคงจะได้เยอะอะนะคะคือประมาณก็4แต้มให้ยะชวดตามทันนะคะเก่งไหมล่ะโอ้เก่งแล้วบอกแล้วว่าพี่เก่งแล้วก็ไอ้แล้วเก่งเหรอเชื่อหรอเลยคะแล้ว4ไหวไหมอันนี้ก็ไม่รู้สินะเพราะเดิมเราก็4ค่ะเสมอถ้าทำได้อีกก็เสมอไว้ก่อนถ้าเสมอไว้ก่อนใช่ไหมถ้าจำเป็นจะชนะได้จะชนะไหมต้องพยายามชนะน้องนิดนึงหรือไม่ก็เสมอกันก็ได้การก็ได้ก็ลงแข่งเพื่อใครเนี่ยก็แบบเสมอกันแข่งเพื่อทีมใครเนี่ยตอนนี้เหรอคะเริ่มเอ็นเอียงแล้วค่ะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเอ็นเอียงถ้าว่าเอียงไปแล้วไม่ต้องห่วงรุ่นนี้นะไม่มีปัญหาได้กันไม่ถึงวันเขาก็ลืมเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยเอ๊ะหยอกไปหยอกมาแต่ว่าไปนะครับเอสีเทียนมาจะพูดอะไรกับไอ้หนุ่มก่อนน่าใสมากเลยอ่ะจิตใจไม่ได้อยู่กับตัวอยู่แล้วพร้อมนะครับมาปริศนาสองนาทีพร้อมจับเวลาโต๊ะเต็มร้านกับร้านโต๊ะเต็มไปร้านไหนจะอดกินโต๊ะเต็มร้านกับร้านโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มร้านกับร้านโต๊ะเต็มร้านโต๊ะเต็มค่ะเพราะว่ามันเต็มไปหมดเลยถูกต้องกันไปชัดเจนไปต่อเลยนอนรอกับรอนอนอะไรได้นอนนอนรอกับรอนอนนอนรอได้นอนถูกต้องเดี๋ยวลงมานะไปต่อถ้าเรากลับผิดเป็นถูกแสดงว่าเราทำถูกหรือเราทำผิดถ้าเรากลับผิดเป็นถูกแปลว่าเราทำผิด
เพราะว่าเรากลับผิดให้เป็นถูกถูกต้องจิตนิ่งมากเลยอะไรเนี่ยข้อนี้นะฮะจะเสมอทันทีปิดประตูแพ้ได้หรือไม่ถ้าเราเขียนคำว่าผิดเป็นถูกแสดงว่าเราเขียนคำว่าถูกหรือคำว่าผิดเพื่อเสมอแล้วครับถ้าเราเขียนคำว่าผิดเป็นถูกแสดงว่าเราเขียนถูกหรือเขียนผิดเพื่อเสมอครับเขียนคำว่าผิดค่ะเอ้ยเขียนคำว่าถูกค่ะเพราะมันพูดออกมาแล้วเหรอเราจะเอาคำแรกที่เป็นคำต่อเสียดายมันจะเล่นตอบไม่งั้นตีเสมอได้นะเอาลงมาเสียดายไปเองโอ้โหมันโค้งมาเองเอาใหม่ฟังดีๆมาเลยดีถ้าเราเขียนคำว่าผิดได้ถูกเราต้องเขียนผิดด้วยสระที่ถูกกี่ตัว3ตัวค่ะคือพอสระอีดอเด็กพอเป็นสระไหมอ๋อสระกี่ตัวไม่ใช่สระอีตัวเดียวสระสี่อย่าลีดอเด็กก็ไม่ใช่สระใช่สระอีตัวเดียวไปทั้งสระและพยัญชนะเอาเปลี่ยนเรื่องบอกเด็กเสิร์ฟว่าอยากกินโคลาเด็กเสิร์ฟต้องเสิร์ฟโค้กเป๊ปซี่หรือเอสบอกเด็กว่าอยากกินโคลาบอกเด็กเสิร์ฟบอกเด็กเสิร์ฟว่าอยากกินโคลาเด็กจะเสิร์ฟโค้กเป๊ปซี่หรือเอสไอ้ยาแต่ว่า what are you เอสเป๊ปซี่ไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นค่ะใช่เพราะเป๊ปซี่รู้สึกว่าเลิกใช้จะเป็นเอสหมดแล้วอะไรเงี้ยโอ้เขามีอยู่ครบหมดเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะครบหมดเลยเพราะฉะนั้นคำว่าโคลาเนี่ยมันเป็นภาพรวมอ๋อมันเป็นน้ำสีดำใช่เป็นน้ำสีดำเพราะว่าทำจากน้ำโคลาไปต่อแล้วนอกจากเด็กเสิร์ฟใครที่เสิร์ฟเอสได้นอกจากเด็กเสิร์ฟใครที่เสิร์ฟเอสได้ทุกคนอะค่ะแต่ทุกคนคือก็ใครก็เสิร์ฟได้อะเสิร์ฟยังไงเช่นก็เทเสิร์ฟโอ้เหมือนกันแล้วก็เอาไปให้ที่โต๊ะเขาแล้วเราจะไปเสิร์ฟเขาทำไมอะก็นอกจากเด็กเสิร์ฟแปลว่าไม่พูดถึงเรื่องอาหารแล้วนั้นนอกจากเด็กเสิร์ฟก็เป็นนักกีฬาแล้วพักเอสใช่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 ไปต่อโคคาโคล่าเกิดคนแรกนิดเดียวอ่ะคือได้หมดเลยลุ้นแต่ว่าเร็วไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่ได้นะค่ะแพ้ลงมาโอ้โหเสียดายไหมไม่เป็นไรค่ะเรายังมีตัวแม่อีกหนึ่งโอเคแม่ตัวแม่เลยนะเอาตัวแม่มาสองตัวตอนมาเล่นก็ยังไม่มีประสบการณ์แต่พอเล่นเท่าไหร่5นะ5ติดแต่ตรงเนี้ยในทีมนะแพ้ไปแล้ว2มีแบกภาระมีกดดันมีอะไรมั้ยอ่ะยังลุ้นได้ยังลุ้นได้แต่ถ้าไม่ได้โอ้โหแต่เห็นคนนี้แล้วยอมเลยเพราะรู้ว่าเก่งอยากเล่นกับพี่เดจะเล่นกับพี่ดีที่ผัดไทยนานๆอ๋อใช่ไม่เล่นด้วยไม่เล่นแค่เมื่อยละเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวอยากอยู่กับพี่นานๆอ่ะงั้นจ๋าไปเก็บก่อนนะเอาเดไป ASCTN มันมีอะไรกดดันใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่นี่ก็สมองเขายังใสอยู่นุ่นนอนให้หนอนเจาะสมองกันหมดแล้วนะอย่ากลัวเขานะเราแก่แล้วนะท็อป CP ปริศนาฟ้าแลทีพร้อมจัดละถ้าแชทคุยกับเพื่อนแล้วรู้สึกตลกมากเลยเราจะพิมพ์เลขอะไรไปหลายตัวเพื่อแทนการหัวเราะเลข5พิมพ์ยังไงพิมพ์กดเลข5เลข5ความหมายมันก็คือจบไอ้ทีเนี้ยหัวเราะเต้มีความสุขไหมมีความสุขแล้วไปต่อไปแล้วถ้าแชทคุยกับเพื่อนฝรั่งแล้วรู้สึกตลกมากเราควรพิมพ์เลข5ด้วยตัวเลขไทยหรือตัวเลขอาหรับิกฝรั่งไม่รู้เรื่องเขาพิมพ์ HA ค่ะแล้วตกลงที่ถามว่าตัวเลขไทยหรือเลขอาหรับิกจะตอบว่าไม่ตอบไม่มีตัวเลขถูกต้องสองแล้วไปต่อเฮาฉลามเกาะติดผมลูกฉลามหรือแม่ฉลามมันไม่ได้เกาะติดผมทั้งแม่ทั้งลูกฉลามมันเกาะที่ตัวฉลามเหาไม่ได้อยู่ที่ผมเหรอมันเป็นเหาฉลามที่เป็นปลาตัวเล็กๆที่เกาะทุกตาฉลามเฮ้ยอะไรเนี่ยไปเรื่อยเลยแล้วครั้งที่แล้วก็เป็นแบบนี้ปึ้งเลยไปต่อไปยังเป็นเรื่องเหาฉลามยังไม่จบแล้วเหาฉลามกินเลือดของฉลามหรือกินเหาของฉลามมันไม่ได้กินเลือดของฉลามหรือกินเหาของฉลามมันกินปรสิตที่มันเกาะตามตัวฉลามเครียดเรื่องอะไรอ่ะทุกตา
จะกินโน่นกินนี่ที่มันมีเศษอาหารมาอ้าวไปต่อไปถ้าขาวยืนต่อหลังเขียวแล้วขาวใช้มือขวาตบหน้าเขียวแบบโฟร์แฮนด์ถามว่าเขียวจะเจ็บหน้าข้างไหนโฟร์แฮนด์ก็เจ็บหน้าข้างขวาเจ็บยังข้างไหนข้างขวาถูกต้องโอ้โหเห็นมานิ่งๆแต่ทำเก้าอี้วิ่งไปถึงครึ่งทางเลยนะครับแล้วคุณแม่เดย์จะพาทีมไปลุ้นแชมป์ได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันไปต่อไปถ้าขาวยืนต่อหลังเขียวแล้วขาวใช้มือขวาตบหน้าเขียวแบบโฟร์แฮนด์ถามว่าเขียวจะเจ็บหน้าข้างไหนโฟร์แฮนด์ก็เจ็บหน้าข้างขวาเจ็บยังข้างไหนข้างขวาถูกต้องไปต่อไปต่อแล้วถ้าเขียวหันมาตบขาวกลับโดยใช้มือซ้ายนะตบหน้าขาวแบบแบ็คแฮนด์ถามว่าขาวจะเจ็บหน้าข้างไหนปุ๊บแล้วก็แบ็คแฮนด์ปุ๊บมันก็เป็นข้างนี้ข้างขวาก็ต้องไปข้างซ้ายเขาสิแบ็คแฮนด์อะแบ็คแฮนด์เอาห้าแล้วโอเคโอเคลงไปต่อไปต่อไปต่อและถ้าขาวใช้มือขวาตบหน้าเขียวแบบแบ็คแฮนด์แต่เขียวเอามือซ้ายขึ้นมากันทางซ้ายเขียวจะเจ็บข้างซ้ายหรือข้างขวาเรื่องของขาวกับของเขียวแล้วไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วไม่สนใจลองเดาสิข้างขวาถูกต้องคือพอแบ็คแฮนด์จะไปตบขวาแต่เขายกซ้ายอ่ะมันกันอะไรไม่ได้อ่ะก็เลยต้องเข้าหน้าขวาเข้าไปเลยอ่ะไปต่อไปต่อน้องแม่รัชนกรู้จักตบตะกี้ถ้าไล่เรื่องขาของคิวดีๆนะไปถึง7เลยพอใจไหมจ๊ะโอเคค่ะโอเคมากเลยไม่ทำให้น้อยกว่าคราวที่แล้วก็พอใจแล้วโอ้โหอ้าว5ข้อติดลงมามากเลยนะขีดเครื่องใต้เขามามากด้วยต้องบอกเลยนะคะถ้าต่ำมาเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่3แล้วครั้งนี้เนี่ยคือถ้าชนะ 3-0 มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่พี่เดดูเก่งมากอะค่ะไม่ถึงขนาดนั้นวันเท่าไหร่ถึงเหมาะที่จะมีโอกาสชนะได้อะประมาณเนี่ยถ้าอย่ามาเกินนี้จะง่ายหน่อยพี่ผัดเนี่ย3ใช่ไหมคะพี่ดีเนี่ย3แต่พี่เดเนี่ยจะจ๋าว่า4พี่จ๋าเฮ้ยห้าจ้าไหวไหมเนี่ยแต่จ๋าได้เชื่อสินางสาวเข่าคู่มาแล้ว 5-6 ถึงจะชนะ 5 ยังเพียงแค่เสมอไปทีละข้อทีละข้อไม่ได้หรอกพี่จ๋าจะเกิดอะไรขึ้น 3-0 หรือกลับมาเป็น 1-2 ACG Advanceหนูยินดีแพ้ให้นะครั้งเนี้ยหนูอยากเล่นกับพี่นานๆแต่ถ้าหนูชนะพี่อ่ะหนูขอบัตรคอนเสิร์ตพี่นะถ้าชนะไงว่ามันถ้าชนะใช่ไหมถ้าชนะวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่8กรกฎาคม8กรกฎาคมถ้าหนูชนะไปพี่ต้องให้บัตรหนูนะเจ้ากี่ใบไม่หมดเนี่ยยังโชว์วันที่8กรกฎาคมนะคะถ้าจ๋าทำได้ครบ10ข้อให้ไปดูทั้งหมดเลยค่ะพี่จ๋าค่ะแต่มันมีตัวเล็กๆอยู่ตอนท้ายนะถ้าจ๋าทำได้100,000เนี่ยพี่เดให้บัตรหมดแต่เงินแสนนั้นโอนเป็นของพี่เดไปรีบโทรทำไมมันมีตัวเล็กๆอยู่จ๋าต้องอ่านให้ละเอียดมันมีคำพูดเยอะแยะมากมายเก็บประเด็นไหนก็ว่ากันไปโอเคโอเคกลับมานั่งตรงนี้ครั้งเป็นไงบ้างโหยแฮปปี้ค่ะสบายคุ้นเคยแน่เราจะชนะอยู่แล้วยังมาแกล้งเราอีกเราจะแกล้งเราอ้ายมีผลไหมคุณเขาเลยอย่าแรงนะ
พ่อเป็นตัวตั้งปริศนาฟ้าแลสองนาทีพร้อมจับเวลาทักแชทคุยกับเพื่อนแล้วรู้สึกตลกมากเราจะพิมพ์เลขอะไรไปหลายๆตัวเพื่อแทนการหัวเราะเวลาแชทกับเพื่อนตลกมากพิมพ์เลข5หลายๆตัวแล้วผลมันจะเป็นไปต่อไปแล้วถ้าแชทคุยกับเพื่อนฝรั่งและรู้สึกตลกมากเราควรพิมพ์เลข555ด้วยตัวเลขไทยหรือตัวเลขอาหรับิกแชทพิมพ์กับเพื่อนฝรั่งควรจะพิมพ์ด้วยตัวเลขไทยหรือตัวเลขอาหรับิกแน่นอนฝรั่งไม่รู้จักเลขไทยจึงจะตอบว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์แล้วให้พิมพ์ HAHAHA เป็น555ถูกต้องข้อไหนนะครับไปต่อไปเฮาฉลามเกาะติดผมลูกฉลามหรือแม่ฉลามเฮาฉลามเกาะติดผมลูกหรือแม่เฮาฉลามมันเป็นเฮาของฉลามไม่ว่าจะเป็นแม่ฉลามหรือเป็นลูกฉลามก็เป็นฉลามตอบว่าเฮาฉลามจะเกาะติดผมลูกหรือแม่ฉลามอันนี้ผมถามตอบว่าเฮาฉลามจะเกาะติดไม่รู้จะตอบอะไรก็ฉลามไม่มีผมแล้วจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถูกต้องเดี๋ยวนะไปดูคอนเสิร์ตกันคุณเด็กโอ้โหไล่ตามมาติดๆแล้วล่ะครับคุณผู้ชมงานนี้คุณจ๊ะจ๋าจะพาทีมคว้าแชมป์ได้หรือไม่ช่วงหน้ารุ่นแน่นอนนาทีนี้แทบไหนๆก็ไม่สู้แทบนี้ผมทองหน้าขาวมันจะได้น่ารักอ่ะรู้ป่ะพร้อมคำถามแบบเท่ๆสอนรามเป็นอะไรกับคุณเทพพิทักษ์เป็นน้องผมครับแล้วเทพพิทักษ์เป็นอะไรของสอนรามโอ้ผมเป็นพี่ชายครับเร็วๆนี้ในปริศนาฟ้าลับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่ม15น่ารักขั้นเทพท่านผู้ชมจ๋าครับเจอคำถามเนี่ยงงอ่ะงงคำพูดมากครับแต่ก็เราจะลองดูครับไปต่อไปเฮาฉลามเกาะติดผมลูกฉลามหรือแม่ฉลามเฮาฉลามเกาะติดผมลูกหรือแม่เหาฉลามมันเป็นเหาของฉลามไม่ว่าจะเป็นแม่ฉลามหรือเป็นลูกฉลามก็เป็นฉลามตอบว่าเหาฉลามจะเกาะติดผมลูกหรือแม่ฉลามอันนี้ผมถามตอบว่าเหาฉลามจะเกาะติดไม่รู้จะตอบอะไรก็ฉลามไม่มีผมแล้วจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถูกต้องแล้วเหาฉลามกินเลือดของฉลามหรือกินเหาของฉลามเหาฉลามกินเลือดของฉลามหรือกินเหาของฉลามเฮ้ยอย่างตอบว่าเหาอ่ะตอนนี้ไล่ไปเรื่อยๆแล้วนะฮะใกล้แล้วครับหนูไม่รู้จริงอ่ะแต่เหาถ้ากินเลือดฉลามมันเป็นไปไม่ได้หมดแล้วโอ้โหเกิดเหตุแล้วนะครับแพ้ลงมาเคลียร์กับเมียผมก่อนโอ้พี่นายยอมรับแล้วเหรอคะเมียผมนี่คือเมียพี่อันนี้บริษัทเวิร์กพอยต์อันนี้บริษัทอะไรเวิร์กทีพอยต์พี่ทำรายการทีวีอันนี้ไปกินกับขายไก่พี่ตาชอบกินไก่พี่ชอบกินไก่อ่ะไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงแปลว่าอะไรพี่ตาชอบกินไก่หรือพี่ตาชอบกินไก่ย่างนี่คือคำถามไม่เกี่ยวอะไรเลยพี่ก็เล่นเลยโดนแล้วนะไล่มาแล้วนะเอ้า1ต่อ2แม่และทีมสาว 2,000 ปีตีไข่แตกได้สำเร็จครับกำลังได้ใจอย่างนี้เลยส่งคุณเดย์ออกไปอีกครั้งเพื่อไปชนกับคุณลูกว่าครับงานนี้มันแน่นอน
คือมันดูแล้วแบบฝีมือได้ดีๆทั้งคู่เดลเก่งยากมากเลยเดลเก่งแต่ถ้าคุณเดลนี่ได้ครั้งนึงแล้วชนะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนเดิมไหมงั้นว่าไปพักก่อนนะได้ค่ะมาเลยครับไป ASCGN วันอย่าพูดกับลูกลูกชอบดูค่ะลูกชอบดูแล้วลูกดีใจมากเมื่อกี้ลูกจ๋าเรียกกันยังไงอามน้องอามค่ะน้องอามแม่มาแข่งอย่างที่หนูชอบดูทุกวันนะคะแล้วก็รอบนี้ชนะแพ้ไม่สำคัญนะมันคือเกมนะลูกแล้วเวลาเขาเชียร์จะเชียร์ยังไงอ่ะเขานั่งดูแล้วเขาก็หัวเราะแล้วบางทีเขาก็จะถ่ายตามด้วยอย่างเงี้ยเหมือนจะได้ยินเขาพูดอะไรกับแม่เขาว่าบอกว่าสู้ๆนะแม่โอเคสู้ๆนะแม่โอเคพ่อแม่ถ้าทางด้านนี้กู้ชื่อขึ้นมาได้อีกนะเป็น2เท่านี่โอ้โหมหัศจรรย์พันลึกเลยมาปริศนาฟ้าแลนด์ชัดกี่ครับจับปลาปลาทอดน้ำปลาทอดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำปลาทอดด้วยน้ำมันค่ะพอทอดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำปลาไม่ได้ก็ทอดด้วยน้ำมันเสร็จถึงจะเอาน้ำปลามาราดค่ะถูกต้องนี่ยากเลยนะปอตีโจแตกไปต่อไปถ้าถอนสายบัวต้องไปทำที่บึงหรือที่บ่อทำที่ไหนก็ได้ค่ะถอนสายบัวนี่คือกริยาที่ผู้หญิงทำความเคารพแล้วไม่ต้องไปบึงไปบ่อถ้าเป็นที่บ่อก็จมบ่อสิคะถูกต้องบอกแล้วไปต่อนะครับถ้าถอนสายบัวที่ถูกต้องต้องก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาออกมาข้างหน้าปกติที่ทำไม่ได้ก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาเอาไปข้างหน้าเราจะก้าวเท้าซ้ายมาข้างหลังอาจจะทำผิดก็ได้ขอตอบว่าไม่ได้ก้าวอะไรออกไปข้างหน้าก้าวถอยมาข้างหลังถูกต้องเยี่ยมมากสามแล้วไปต่อเราถอนสายบัวจริงๆพร้อมถอนหายใจได้ไหมเราถอนสายบัวจริงๆพร้อมถอนหายใจได้ไหมได้ทำท่าสิตีแล้วตีโจทย์ดีๆนะไปต่อแล้วนะแล้วเราถอนสายบัวจริงๆพร้อมไหว้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าถอนแล้วจะไหว้ด้วยมันไม่ค่อยสวยงามอ่ะตอบว่าไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ดีกว่าเราถอนขึ้นมาว่าเรากำลังทำท่าอยู่อย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วทำนี้มันซ้อนกันอยู่มันซ้อนกันแต่จริงๆที่เราถามตรงนี้มันถึงสายบัวจริงๆไหว้ไหมบางเอ็นคำตอบมันถูกอ่ะถูกต้องที่เป็นท่าแล้วมันจะไปไหว้มันก็ไม่ขนาดเดี๋ยวจมน้ำตายแต่ที่คำถามคือถอนสายบัวจริงๆแล้วมันใช้มืออยู่ก็เลยไหว้ไม่ได้บังเอิญมาถูกเพราะเหตุผลแล้วไม่เอาเราจะเอาคำตอบไปกันใหญ่แล้วนะฮะห้าข้อติดนะไปแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยนะครับรถยนต์รู้จักนะรถยนต์คันแรกของโลกมีกี่คันคันแรกของโลกก็ต้องมีคันเดียวรู้ได้ไงก็มันคันแรกอ่ะถูกต้องต่อเลยรถยนต์คันแรกของโลกมีกี่ล้อรถยนต์คันแรกของโลก4ล้อ3ล้อโอ้โหแต่ก็ไม่น้อยนะครับเอ้า6แล้วลงมาแต่กันไปกันใหญ่เลยอ่ะดีมากยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะเอ้าเวลายังเหลืออยู่คุณหมิงเมืองไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอะไรคุณหมิงคุณหมิงเมืองไทยอ่ะมันไม่แน่ใจไอ้นั่นกุ้ยหลินหรือคุณหลิงสุราษฎร์อ่ะตอบสุราษฎร์เลยอ๋อโอเคมันจะเป็นแบบหินภูเขาเยอะๆนะมันจะเป็นสวนหินผางามไปต่อไปต่อฟูจิเมืองไทยหมดเวลาจะตัวพอใจไหมพอใจมากพอใจเลยว่าทางด้านที่เห็นโอ้โหตอบมาตอนนั้นเนี่ยเปี้ยง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 เลยปอบเลยเร็วๆเสื้อแรกสันโมพิจิกาตู้พิจิกาตู้พิจิกาตู้ตู้พิจิกาตู้ตู้พิจิกาตู้ตู้จะพยายามค่ะมันมีประเด็นน่ะจะพยายามค่ะเขาได้เยอะหรอกเขาได้เยอะเขิมอย่างนี้แปลว่าอะไรคือเขิมไงเพราะมันมีประเด็นพี่ใช่ก็ไม่เป็นไรค่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเท่าไหร่ถึงคิดว่ามีโอกาสโอ้อาจจะต้องทำถึง5เลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาพี่เขาแบบพี่เขาเร็วมาก5พอไหมพี่คิดผิดแล้วพี่เดย์อ่ะ6หกนั่นหมายความว่าไงพี่ต้องได้7หกแค่เสมอนะ
มันต้องไม่เจ็ดเห็นมาเห็นมามันต้องนิ่งมากๆเลยบอกแล้วว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรนะถ้าแพ้ขึ้นมาเป็น2เท่าเลยต้องไม่เจ็ดถึงจะชนะเลยไปเลยนะพร้อมเลยนะครับ ASCJ Airport ไม่ต้องกดดันกดดันแน่กดดันตั้งแต่เจอหน้าพี่เขาแล้วค่ะเฮ้ยมีปัญหาอยู่แล้วลุ้นดูเขาตอบลุ้นไปเรื่อยๆนะค่อยๆลุ้นไปพร้อมนะครับปริศนาสองนาทีพร้อมจับเวลาปลาทอดน้ำปลาทอดด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำปลาปลาทอดน้ำปลาทอดด้วยน้ำมันถูกต้องโอเคได้ไปแล้วหนึ่งนะไปต่อเลยนะครับถ้าถอนสายบัวต้องไปทำที่บึงหรือที่บ่อถ้าถอนสายบัวต้องไปทำที่บึงหรือที่บ่อจริงๆถ้าถอนสายบัวเนี่ยมันเป็นท่าที่ต้องทำต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อะไรอย่างนี้นะคะเวลาเดินถ้าถอนสายบัวต้องไปทำที่บึงหรือที่บ่อตอบว่าถ้าถอนสายบัวไม่ได้ทำที่บึงที่บ่อค่ะถูกต้องเอาระบายมาระบายมาคุ้นเรื่องกันอยากคิดเยอะแต่คิดให้ตรงมาดูแล้วไปต่อนะถ้าถอนสายบัวที่ถูกต้องต้องก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาออกมาข้างหน้าถ้าถอนสายบัวที่ถูกต้องจริงๆต้องถอยหลังอะค่ะคือต้องเอาเท้าถอนเท้าด้านหนึ่งไปข้างหลังอะค่ะถูกต้องว่าเคยประกวดมารยาทนะเจ้าบุญจันฟังต่อไปนะได้มาสามเลยนะครับเราถอนสายบัวจริงๆพร้อมถอนหายใจได้ไหมได้ค่ะตอบยังได้ค่ะถูกต้องสมาธิสมาธิไปข้อที่5จะได้หรือไม่นะแล้วเราถอนสายบัวจริงๆพร้อมไหว้ได้ไหมไม่ได้ค่ะคือท่าถอนสายบัวก็คือท่าถอนสายบัวไหว้ก็คือไหว้ย่อไม่ได้เรียกร่วมกันมาทางเดียวกันเลยแต่เราพูดถึงถอนสายบัวจริงๆอ่ะก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่เหตุผลเราไม่ต้องถูกต้องไอ้ข้อนเดียวไอ้ข้อนเดียวเสมอสมัยได้ก่อนสู้กับเวลานะเสมอได้ก่อนนะครับรถยนต์คันแรกของโลกมีกี่คันคันเดียวค่ะคันแรกก็ต้องคันเดียวถูกต้องโอเคโอเคโอเคไปต่อเพื่อชนะนะครับเพื่อเป็นแชมป์ด้วยข้อนี้เลยนะครับคิดดีๆนะครับรถยนต์คันแรกของโลกมีกี่ล้อเพื่อเป็นแชมป์กับวินาทีสุดลุ้นนี้คุณลูกว่าจะสามารถโค่นแชมป์ให้สำนึกตัวได้หรือไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับเตรียมพบกับเทพบุตรคนนี้เทพพิทักษ์แอสละมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้ทำไมมันโด่งดังมากมายขนาดนั้นชีวิตคนเรามันไม่ต้องทำอะไรมากมายครับขอให้มาตื่นเช้ามายิ้มไม่เคยมาแล้วตื่นเต้นนะครับก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับมาวันแรกครับถ้าเพื่อนบอกว่าปีหน้าจะไปเรียนต่ออเมริกาแสดงว่าเพื่อนจะไปเรียนต่อที่สาขาบางนาหรือสาขาบางใหญ่เรียนขายขนมคกที่เมืองไทยครับไม่เรียนแล้วอะไรก็ไม่รู้เพราะแล้วเรื่องจริงว่าคนที่ไปเรียนเมืองนอกอ่ะพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนสูงอ่ะกลับมาขายขนมคกขายอะไรมันยังไงมันอึดอัดอะไรยังไงอยู่เหรอผมจบช่างยนต์อ่ะผมมาเป็นนักแสดงไงใช่ปะเตรียมพบกับการไลฟ์ครั้งแรกครั้งรายการปริศนาฟ้าแลบโดยเทพพิทักษ์แอสลาเต็มตัวรับมือให้ท่านผู้คนจะพูดต่อไปจากพี่นี่นะพี่นู้ก็แล้วกันวันนี้มารายการกันนะแรปแรปบ้านฟ้าแรปฟ้า
าแลบปริศนาฟ้าแลบครับว่าแล้วคุณทำไมอ่ะผมมาถ่ายทอดสดในการเป็นการไม่ให้เกียรติครับก็อยากให้ไม่สนด้วยจนคุณปัญญาขึ้นถึงกับต้องทำสิ่งนี้ก็มาเล่นเกมอยู่ด้วยกันมาในปริศนาฟ้าแลบสัปดาห์หน้าเทพมาแน่นอนอย่าลืมติดตามช่อง Work Point ใน YouTube ต้องSubscribe! Subscribe! Subscribe!